มีข่าวต้องบอกว่าช็อกโลกเข้ามาตอนเช้ามืดวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะฮะค่ะน่าจะสัก 3-4 เวลาประเทศไทยเกิดเหตุช็อกโลกอย่างไรครับค่ะมีการโจมตีทางอากาศนะคะของอิสราเอลและฮามาสเนี่ยค่ะคือมีการทิ้งระเบิดลงไปที่โรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาราบีค่ะอยู่ในกาซาซิตี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยฆ่าชีวิตประชาชน500ศพโอเคกราบเรียนด้วยความเคารพช็อกโลกจริงๆเช้ามืดเวลาประเทศไทยอยู่ๆก็มีจรวดถล่มใส่โรงพยาบาลที่มีชื่อว่าอัลอาลีอัลอาราบีอยู่ในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งอยู่ในเขตฉนวนกาซาอย่างที่ทราบกันว่าขณะนี้กองทัพของอิสราเอลก็ถล่มใส่เขตฉนวนกาซาอย่างหนักหน่วง ทั้งวันแล้วก็ทุกวันปรากฏว่ามีจรวดลูกหนึ่งถล่มใส่โรงพยาบาลในกาซาซิตี้คนตายทันที500ศพในบัดดลนะในบัดดลมันก็เกิดการกล่าวโทษกันไปมาฮามาสประกาศให้โลกรู้ฟ้องโลกเลยฝีมือจรวดจากทั้งฝั่งอิสราเอลไม่เลือกเป้าถล่มใส่โรงพยาบาลมีคนตาย500ศพอิสราเอลต้องรับผิดชอบถล่มใส่ฉนวนกาซาอิสราเอลไม่ชอบทำไม่ทันขาดคำทางอิสราเอลเขาก็ปล่อยมาอีกหนึ่งคลิปปล่อยมาอีกหนึ่งคลิปอ้างว่าไอ้จรวดที่ถล่มโรงพยาบาลกาซาซิตี้เนี่ยมันเป็นจรวดของฮามาสยิงพลาดตกใส่โรงพยาบาลของพวกเดียวกันเองกลุ่มฮิยาตอิสลามปาเลสไตน์ไม่แค่นั้นครับยังมีคลิปที่2ที่ฝั่งอิสราเอลเขาปล่อยออกมาพยายามที่จะอธิบายว่าไอ้จรวดที่ถล่มใส่โรงพยาบาลไม่ใช่ของเขานะค่ะก็พยายามที่จะบอกว่าเป็นฝีมือของฮิยาตอิสลามที่ยิงพลาดมามากกว่าไม่ทราบสิครับ1คลิปจากฮามาสอีก2คลิปจากอิสราเอลต่างก็โทษกันไปมาจรวดเป็นของอีกฝ่ายนึงสรุปโลกทั้งใบก็ช็อกกับความสูญเสียแต่ขณะเดียวกันก็มีคำถามจรวดของใครค่ะอย่าลืมนะครับสงครามเนี่ยทุกสงครามเนี่ยเขาสู้กันที่ความชอบธรรมดังนั้นเมื่อไหร่ที่มีสงครามดังนั้นมันต้องช่วงชิงความชอบธรรมมาเป็นของฝ่ายตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะมันเป็นตัวกำหนดเกมนะโดยเฉพาะระดับการเมืองโลกจรวดของใครใครพลาดใครไม่พลาดเมื่อมีผู้บริสุทธิ์ตายระดับครึ่งพันอย่างเงี้ยครึ่งพันอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องใหญ่มันต้องมีผู้รับผิดชอบใครต้องรับผิดชอบคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือเจ้าของจรวดเจ้าของจรวดก็คือฝ่ายที่ขาดความชอบธรรมถ้าขาดความชอบธรรมมันก็กระทบต่อเกมในระดับโลกด้วยและการโจมตีโรงพยาบาลนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สมควรที่จะได้รับการยกเว้นนะคะปกติแล้วในยามสงครามไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกถ้าคุณทำสงครามโดยไม่แยกแยะฆ่าโดยไม่เลือกเป้าถล่มโดยไม่เลือกพื้นที่คุณก็ขาดความชอบธรรมคุณก็คืออาชญากรรมสงครามนั่นแหละคุณก็คืออาชญากรสงครามนั่นแหละแต่คำถามก็คือฝีมือจรวดที่มันตกใส่โรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาราบีในเวลาเช้ามืดวันนี้ฝีมือใครจรวดของใครค่ะเนทันยาฮูได้ทวีตใน Twitter ส่วนตัวยืนยันนะว่ามันเป็นจรวดจากทางฝั่งฮามาสแต่พลาดใส่ฝั่งของตัวเองก็บอกว่าจะต้องรับผิดชอบต่อการปล่อยจรวดที่ล้มเหลวโจมตีโรงพยาบาลเบนจามินบอกเลยบอกว่าคนทั้งโลกควรรู้ผู้ก่อการร้ายป่าเถื่อนในฉนวนกาซาเป็นผู้โจมตีโรงพยาบาลในฉนวนกาซาไม่ใช่ IDF หรือกองทัพของอิสราเอลครับคนที่ฆ่าลูกของเราอย่างโหดร้ายก็ฆ่าลูกของตัวเองด้วยอันนี้แปลเป็นภาษาไทยนะคะเข้าใจได้นะคุณแปลสวยก็เข้าใจได้ผู้นำอิสราเอลต้องสิ่งดังฟังชัดไม่ใช่จรวดของผมเป็นจรวดของอีกฝั่งหนึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะใครจะคำตอบใครจะเป็นผู้พิสูจน์แต่ที่แน่ๆขณะที่เนทันยาฮูยืนยันว่าไม่ใช่เป็นของตัวเองก็เกิดปฏิกิริยาจากโลกอาหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตุรกีทุกพรรคการเมืองในประเทศตุรกีเขาได้รวมตัวกันออกแถลงการเป็นแถลงการร่วมของทุกพรรคการเมืองเคสนี้ไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเคสนี้ทุกพรรคเขาร่วมกันออกแถลงการประนามอิสราเอลนะอันนี้ประนามอิสราเอลประนามเขาฟันธงฝีมือจรวดของ IDFของทางฝั่งอิสราเอลยิงใส่
โรงพยาบาลและมีคนตาย500ศพก็ลงนามกันมา6คนอันนี้เป็นฝั่งของพรรคการเมืองทุกพรรคในรัฐตุรกีสักครู่เราจะหยิบเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเช้ามืดมาขยายความต่อแน่นอนที่สุดฝีมือใครคนนั้นขาดความชอบธรรมฝีมือใครคนนั้นก็คืออาชญากรสงครามมันมีผลต่อเกมโลกด้วยนะค่ะมันหมายถึงการต่อรองในระดับระหว่างประเทศมันเป็นเรื่องของจริยธรรมด้วยตอนนี้โอเค